งั้นตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เรื่องฟูกาซิตี้ของสารผสมในวิดีโอ3ผมพูดถึงว่าเราจะคำนวณฟูกาซิตี้อย่างไรถ้าระบบเป็นสารผสมนะครับใครที่ไปอ่านมาแล้วไปดูมาแล้วตัวนั้นเนี่ยฟูกาซิตี้ของสารผสมเนี่ยเราเขียนเป็น Fi ของสารที่คุณสนใจใส่หมวกสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นใส่หมวกสามเหลี่ยมข้างบนหมายถึงฟูกาซิตี้ของสารในสภาวะที่มันอยู่กับสารอื่นเป็นสารผสมนะครับเพราะตอนนี้คุณมีฟูกาซิตี้2ตระกูลตัว1ไม่มีหมวกข้างบนเป็น Fi เฉยๆนั่นคือฟูกาซิตี้ของสารเพียวตอนที่มันอยู่คนเดียวอันที่2คือมีหมวกก็คือตอนที่มันอยู่กับคนอื่นนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่สารเดียวแต่หลายเฟสคอนดิชันก็คือฟูกาซิตี้ในแต่ละเฟสต้องเท่ากันนะครับถ้า Fi ของ F สาร1มีอยู่ liquid กับ vapor equilibrium กันแปลว่า F1 ของ liquid กับ F1 ของ vapor ต้องเท่ากันนี่คือ condition ของ equilibrium ของ phase equilibrium คราวนี้ถ้าเกิดในระบบคุณมีมากกว่า1สารเช่นคุณมี2สารแต่ละสารจะมี F ใส่หมวกของมันจะมี F1 ใส่หมวกมี F2 ใส่หมวกนะครับแล้วถ้าเกิดในระบบคุณนอกจากมี2สารแล้วยังมี2 phase ด้วยคราวนี้ condition ก็คือF1 ใส่หมวกในเฟส liquid กับ F1 ใส่หมวกของเฟส vapor ต้องเท่ากันคิดสารเดียวกันเป็นคู่ระหว่างเฟสจะต้องเท่ากันหมดเห็นไหมครับนั่นคือ condition ของ equilibrium ในระบบที่มีมากกว่า1สารและมากกว่า1เฟสเห็นนะพอคุณมี fugacity ตัวถัดไปก็คือ fugacity coefficientถ้าเป็นสารเพียว fugacity coefficient ก็คือ fugacity หารด้วย pressure เพราะ pressure มีค่าเดียวนะครับเป็น total pressure แต่ถ้าเกิดเป็นสารผสม fugacity coefficient ของสารผสมก็คือ fugacity ใส่หมวกตัวนี้นะครับ fugacity ใส่หมวกตัวนี้มันก็จะเป็น partial pressure หารด้วยไอ้โทษเป็น fugacity ใส่หมวกของสารที่สนใจหารด้วย partial pressure นะครับเพราะฉะนั้นในสูตรในหน้านี้บอกคุณถึงวิธีการคำนวณหาฟูกาซิตี้โคเอฟฟิเชียนต์ของสารเดียวคือสมการข้างล่างสมการนี้กับของสารกรณีสารผสมคือสมการนี้นะครับคุณจะเห็นว่ารูปสมการเนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นฟังก์ชันของตัวแปรความดันอินทิเกรตตั้งแต่ความดัน0เพราะที่ความดัน0เรานิยามฟูกาซิตี้กับเพรสเชอร์เท่ากันถูกไหมครับเสร็จแล้วอินทิเกรตถึงค่าความดันที่คุณสนใจนะข้างในจะเป็นตัว z ลบ1ส่วน p นะครับถ้าเป็นของสารเพียวก็จะเป็น z ตัวเดียวถ้าเป็นของสารผสมตัวดิเฟอเรนเชียตตัวเนี้ยทั้งหมดเราเรียกว่าเป็น z bar หน้าตามันเหมือนรูปสมการมันเป็น partial molar property ถูกไหมตัวนี้เป็น partial molar compressibility factor นะครับเป็น z bar รูปสมการทุกอย่างเหมือนกันเพราะถ้าเกิดคุณเทียบกันระบบสารบริสุทธิ์กับระบบสารผสมเนี่ยฟอร์มของสมการยังคงเหมือนเดิมต่างกันเพียงแค่ถ้าเป็นสารผสมคุณใส่บาร์ส่วนที่เป็นฟูกาซิตี้คุณใส่หมวกคอนดิชันอื่นเหมือนเดิมนะครับเห็นวันนี้นะครับเราไปที่บทที่ 11.6 นะครับจริงๆ 11.6 อยู่ในวิดีโอบางส่วนนะครับเราจะพยายามจบ 11.6 แล้วก็ 11.7 นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีสมการนี้เรียบร้อยนะครับโดยปกติสิ่งที่เราจะคำนวณหาเรามักจะคำนวณหา fugacity coefficient แล้วเอาค่า fugacity coefficient เนี่ยไปคูณกับ pressure คุณจะได้ค่า fugacity ออกมาเข้าใจมั้ยเพราะสูตรที่จะคำนวณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ fugacity coefficient เสมอนะครับข้างในเนี่ยจะอินทิเกรตได้อย่างไรคุณก็ต้องเปลี่ยนในตัว z ให้เป็นฟังก์ชันของ pressure ก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตทีหลังถูกไหมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่แสดงระหว่าง z กับ pressure เนี่ยมันก็จะเป็น equation of state equation of state มันจะมีหลายตัวคุณเลือกได้จะกี่ตัวก็ได้นะครับแต่ตัว equation of state ที่เขียน z เป็นฟังก์ชันของ pressure โดยตรงตัวที่ง่ายที่สุดก็คือ virial equation
พอคุณเขียน virial เนี่ย z เท่ากับ1บวกก้อน1เป็นฟังก์ชัน pressure กำลัง1บวก pressure กำลัง2ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือก virial equation เนี่ยมันก็จะแปลงสมการนี้ให้อินทิเกรตได้ง่ายนะถามว่าใช้สมการอื่นได้ไหมใช้ได้นะครับแต่มันก็ความยุ่งยากก็ไม่เท่ากันนะเหมือนถ้าเกิดในตัวอย่างที่ 11.7 เนี่ยเขาจะใช้ virial equation นะครับรูปนี้คือ virial equationvariable equation มี2 form ก็คือ pressure form ที่เป็น polynomial ของ pressure กับ volume form ที่เป็น polynomial ของ volume volume form เนี่ยตัว volume จะเป็นตัวหารอยู่ข้างล่างโอเคมั้ยถ้าเป็น pressure form จะอยู่ตรงนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย variable equation 2 form เนี่ย form ที่มีความหมายคือ form ที่เป็น volume form ที่ใช้ง่ายสำหรับกรณีนี้คือจะเป็น pressure form เข้าใจไหมมันใช้ง่ายเพราะว่าในอินทิเกรตของเราเนี่ยตัวเนี้ยมันติด pressure อยู่เพราะฉะนั้นมันใช้ง่ายนะครับเลือก pressure form จะใช้ง่ายกว่าแต่ตัวที่มีความหมายทางกายภาพเนี่ยในทางปฏิบัติจะเป็น volume form ความหมายคืออะไรความหมายของค่าคงที่ b หรือ c ใน volume form 2ตัวเนี้ย b กับ c 2ตัวเนี้ยเป็นของ volume form นะครับความหมายคือเป็น interaction ระหว่างโมเลกุลคู่หนึ่งถ้าเป็น B ก็เป็นโมเลกุลทีละคู่ถ้าเป็น C ก็เป็นโมเลกุลทีละ3ตัวโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณดู virial equation มันเป็น polynomial เริ่มจาก1ถ้าเกิดคุณคิดแค่เทอมเดียวนั่นคือ z เท่ากับ1 virial equation ก็จะลดรูปลงกลายเป็น ideal gas law แต่ถ้าเกิดคุณใส่เทอมที่2เข้าไปนั่นคือคุณเบนออกจาก ideal gas law โดยคิด interaction โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใส่1เทอมก็คือใส่พจน์ B เข้าไปพจน์เนี้ย1เทอมเนี่ยก็คือคิด interaction ทีละคู่คู่ไปถ้าเกิดใส่2เทอมก็จะคิดทีละคู่บวกกับทีละกลุ่ม3บวกไปเรื่อยๆมันยิ่งมากเทอมเข้ามันก็ยิ่งถูกมากขึ้นนะครับงั้นอย่างที่บอกใน volume term เนี่ยไอ้ volume form เนี่ยมีความหมายใน pressure form ไอ้ตัว b' c' ไม่มีความหมายไม่มีความหมายทางกายภาพแต่ใช้ง่ายกว่าเพราะโดยปกติเราจะเลือก volume form แต่เปลี่ยนค่าคงที่ของ volume form ตัว b' c' ตัวเนี้ยให้ไปอยู่ในรูปฟังก์ชันของ b กับ c ซึ่งมีข้อมูลมากกว่านะครับการเปลี่ยนจาก b prime ไปเป็น b มันมีสูตรอยู่แล้วอยู่ในบทที่3ในหนังสือนะครับสูตรง่ายๆก็ b prime เท่ากับ b ส่วน rt อย่างเงี้ย c prime เท่ากับ c ลบ b กำลัง2ส่วน rt กำลัง2นะครับงั้นผมเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้สำหรับบทนี้นะครับโดยตัวสมการมันซับซ้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่พยายามสร้างความซับซ้อนให้พวกคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยปกติ variable equation ในบทนี้นะจะคิดแค่2เทอมนะครับแต่โดยทฤษฎีคุณจะคิดกี่เทอมก็ได้คุณอยากจะให้ถูกต้องมากขึ้นคุณก็คิดจำนวนเทอมมากขึ้นนะครับแต่คุณจะเห็นว่าถ้าเกิดผมคิดแค่2เทอมผมตัดเทอมหลังไปก่อนนะครับมีแค่2เทอมตรงเนี้ยประการแรกก็คือ1ตัวเนี้ยถ้าเกิดผมแทน z เข้าไปในสมการ1ตัวนี้กับ1ตัวนี้จะตัดกันไปมันก็จริงๆก็จะเหลือเทอมเดียวแล้ว pressure ตัวหารกับ pressure ตัวเนี้ยมันก็จะตัดกันไปอินทิเกรตก็จะอินทิเกรตง่ายมากเลยโอเคมั้ยแต่ก่อนอื่น z ตัวนี้นะครับเป็น z ที่คำนวณบนพื้นฐานของสารบริสุทธิ์ปกติเวลาเราพูด compressibility factor เนี่ยมันเป็นสมบัติของสารบริสุทธิ์นะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะหา fugacity ในระบบที่เป็นสารผสมเพราะฉะนั้นเราต้องนิยามก่อนไอ้ตัว B ตัว C ทั้งหมดเนี่ยเดิมมันพูดถึง interaction ระหว่างสารเดียวกันในระบบที่เป็นสารบริสุทธิ์แต่พอเราจะมาใช้กับสารผสมเนี่ยมองโมเลกุลที่อยู่ในสารผสมมันจะมี interaction หลายแบบสมมุติคุณมี2สารสาร A สาร B คุณก็จะมี interaction ระหว่าง A กับ A B กับ B แล้วก็ A กับ B ถูกไหมถ้าเรามอง B ตัวเดียวแล้วเราบอกว่า B เนี่ยแทน interaction เป็นคู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นระบบที่เป็นสารผสมปั๊บเนี่ยค่า B จะต้องหาค่าใหม่จะใช้ค่า B ของสารบริสุทธิ์มาใช้แทนโดยตรงไม่ได้นะครับต้องหาสำหรับระบบที่เป็นสารผสมนะเพราะในระบบที่เป็นสารผสม B ตรงเนี้ยจะคำนวณจากสูตรนี้นะครับโดยที่มันเป็นฟังก์ชันของ yij ตัวนี้เนี่ยคือ mole fraction นะครับเลือกทีละคู่แล้ว bij ตรงนี้เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับแทน interaction สำหรับคู่นั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมมีระบบที่เป็น2สารผมจะมี interaction 3แบบก็คือถ้าผมมีระบบสาร1สาร2อยู่ด้วยกันก็จะมี interaction 1 1
12แล้วก็22ถูกไหมเหมือนถ้าเกิดตามสูตรนี้กระจายออกมาผมมี2สารก็คือ m ตัวเล็กเท่ากับ2นะครับเริ่มจาก i เท่ากับ1ถึง2แล้วก็ j เท่ากับ1ถึง2คุณจะได้ออกมา4เทอมก็คือ y 1 1 b 1 1 y 1 2 b 1 2ไปเรื่อยๆได้เป็นสมการล่างออกมานะครับเข้าใจครับถ้าดูตามความหมาย b 1 1ตัวนี้จะพูดถึงจะแทนอินเตอร์แอคชั่นของสาร1ด้วยกันb 1 2แทนอินเตอร์แอคชั่นสาร1กับ2เพราะฉะนั้นไอ้ b 2 1เนี่ยมันแทนอินเตอร์แอคชั่นระหว่างสาร2กับ1 2 1กับ1 2เหมือนกันถูกไหมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น b 1 2 2 1เนี่ยมันคือพจน์เดียวกันเพราะฉะนั้น2พจน์ตรงกลางตรงเนี้ยจะยุบเข้าด้วยกันได้เป็นพจน์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบวก2พจน์ตรงนี้เข้าด้วยกันนะครับกลายเป็น2เท่าของตัวนี้มันก็จะมีพจน์ b ที่เป็นตัวห้อย2ตัวเนี่ย3ตัวก็จะมีแทนอินเตอร์แอคชั่นแต่ละคู่ไปเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้ามองสมการนี้โดยรวมมันเหมือนกับการคิดอินเตอร์แอคชั่นทุกประเภทในระบบสารผสมรวมกันเป็นตัว b ตัวเดียว b ตัวเดียวตัวนี้ก็เป็นตัวแปรที่แทนอินเตอร์แอคชั่นทุกแบบที่มีอยู่ในระบบเราเข้าใจมั้ยถ้าในระบบคุณมี2สารสาร1สาร2แล้วก็มีสาร1มากสาร2น้อยแปลว่า y 1เยอะ y 2น้อยถูกไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยค่า b ตัวเนี้ยมันก็จะเข้าใกล้ค่า b 1 1ถูกไหมพอมีสาร1เยอะๆเนี่ยจำนวนสาร2น้อยเพราะอินเตอร์แอคชั่น2 2ด้วยกันก็น้อยอินเตอร์แอคชั่น2 1ก็น้อยพฤติกรรมส่วนใหญ่ก็จะเข้าใกล้สารเพียวสาร1ดูตามสมการก็จะได้แบบนั้นเหมือนกันค่า b ก็จะเข้าใกล้ค่า b 1 1นะครับโอเคนะเห็นประเด็นที่ผมต้องการชี้ตอนนี้ก็คือประการแรกถ้าเป็นสารผสมคุณต้องคิดค่าคงที่ของ Boyle equation แบบสารผสมก่อนมีสูตรตรงนี้ออกมาเห็นพอมีสูตรตรงนี้ผมคิด2สารก่อนนะครับเพื่อความง่ายมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณหา Fugazi coefficient ของแต่ละสารที่สนใจมีสูตร variable equation ที่เป็น equation of state แล้วก็มีสูตรที่จะหาค่าคงที่ของ variable สำหรับสารผสมในระบบสาร2สารเนี่ย y1 เท่ากับ1ลบ y2 ในขณะที่ y2 เท่ากับ1ลบ y1 โอเคไหม2ตัวเนี้ยแทนเข้าไปข้างในแล้วกระจายออกพอคุณกระจายออกเนี่ยมันจะเป็นบวกอีก2พจน์จะมีพจน์บวกขึ้นมาอีก2พจน์ซึ่ง2พจน์นี้ถ้าจัดรูปใหม่จะได้เป็นสมการล่างโดยที่ติดตัวสีฟ้าไว้ตัวหนึ่งตัวนี้มันคือตัวนี้ทั้งหมดนะครับงั้นถ้าเกิดผมเอาตัวสีฟ้าแทนเข้าไปข้างในก็จะมีค่าเท่ากับแทน y1 กับ y2 ด้วย2ตัวนี้ก็จ่ายออกมานะสมการก็จะซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นถ้าเอาตัวนี้แทนเข้าไปที่นี่เอา b ได้ b ออกมาเอา b แทนเข้าไปในสมการ variable equation สมการนี้แล้วก็เอาก้อนนี้แทนเข้าไปที่นี่แทนเข้าไปยังไงคุณก็ต้องเอาโพลีโนเมียลของตัวนี้ไอ้สมการตัวนี้แทนเข้าไปในที่นี้ก่อนนะครับแล้วดิฟเฟอเรนชิเอททีละตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการหาฟี1มันมี2สารนะสาร1สาร2ถ้าคุณต้องการหาฟูกาซิตี้โคเฟชิเอนต์ของสาร1 i ตรงนี้จะเป็น1ต้องการหาฟี1เพราะฉะนั้นคุณต้อง differentiate สมการนี้เทียบกับ n 1โอเคไหมมองตรงนี้นะครับเนื่องจาก b ตรงเนี้ยมันเขียนเป็นรูปของ mole fraction แต่ก้อนเนี้ยมันจะย้ายเข้าไปในในวงเล็บใหญ่ตรงนี้1ที่นี่กับ1ที่นี่ตัดกันไปมันก็จะเหลือเพียงแค่ bp ส่วน r ถูกไหมp ข้างบก p ตรงเนี้ยตอนที่มาอยู่ใน differentiate มันถือเป็นค่าคงที่ดึงออกมาข้างนอกได้มันก็จะตัดกับ p ข้างล่างออกไปไม่มีปัญหาถูกไหมครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือไอ้ตัว b ตรงเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันของค่าความเข้มข้น y 1 y 2ถ้าเกิดคุณเอา b ตรงเนี้ยคูณเข้าไปข้างในกับ nn เป็นจำนวนโมลรวมของทุกสาร n คูณด้วย y 1คูณได้ n 1ถูกไหม
จำนวนโมลรวมคูณด้วยโมลแฟคชั่นของสาร1ได้จำนวนโมลของสาร1นะครับเอา n คูณด้วย y 2คูณด้วยโมลแฟคชั่นสาร2เป็น n 2นะครับเพราะฉะนั้นเวลา differentiate ก้อนแรกเราจะ differentiate เทียบกับ n 1ถ้าคุณจะหาสำหรับสาร1นั่นแปลว่าพจน์แรกตรงนี้พอคูณ n ไปแล้วจะกลายเป็น n 1 differentiate ไปจะเหลือ b 1 1ตัวเดียวในขณะที่พจน์2มันเป็น n 2 differentiate พจน์นี้จะหายไปเพราะว่าเวลา differentiate ก้อนนี้เรา differentiate เทียบกับ n 1โดยที่ n 2 temperature และ pressure คงที่นะครับเหมือนหลักการไม่มีอะไรก็แค่ใส่เข้าไป differentiate ตัวไหนที่ไม่ใช่ n 1ก็หายไปตัวที่เป็น n 1คุณก็ดิฟไปไล่ไปเท่านั้นเองทำแบบนี้แล้วอินทิเกรตนะครับคุณจะได้สมการนี้ออกมาสังเกตว่าคุณได้ pressure ออกมาเพราะว่าข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ฟังก์ชันของ pressure อีกแล้วมันจะเป็นก้อนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ pressure เวลาอินทิเกรต dp จะติด pressure ตัวเดียวได้ p ออกมา1ตัวนะครับRT ตรงนี้ก็จะมาจากข้างล่างตอน differentiate RT ถือเป็นค่าคงที่ก็จะไม่มีผลกับการ integrate ใดๆทั้งสิ้นก็จะดึงออกมาตัวที่มีผลก็จะเป็นเพียงแค่ไอ้ตัว B กับก้อนๆพวกนี้เท่านั้นเองนะครับงั้นถ้าเกิดคุณทำคำนวณของสาร1คุณได้สมการนี้ถ้าคำนวณของสาร2ได้สมการนี้ออกมาผมไม่ลงในดีเทลว่าเอ้ยจะต้อง differentiate ยังไงตรงนี้ไปดูในหนังสือนะครับบทที่ 11.7 ไอ้ 11.6 ตัวอย่าง 11.6นะครับลองทำดูไม่ยากจนเกินไปนะเขียนไหมครับเหมือนประเด็นก็คือถ้าคุณรู้ความดันรู้อุณหภูมิของระบบระบบมี2สารความดันกับอุณหภูมิไม่ว่าจะคิดสารไหนมันเท่ากันมันมีความดันเดียวอุณหภูมิเดียวนะครับคุณสามารถคำนวณหาฟูกาสตี้โคเฟเชียนของสาร1สาร2ได้ถ้าคุณรู้ค่า B 11แล้วคุณรู้ค่าความเข้มข้นความเข้มข้นตรงนี้ก็คือ y ถูกไหมครับมันในรูปทั่วไปนะครับถ้าไม่ใช่ระบบ2สารสมการจะซับซ้อนมากขึ้นอีกก็คือแทน b ที่เป็น summation 2ครั้งเนี่ยซ้อนเข้าไปมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตายุ่งๆแบบนี้นะครับโจทย์มันก็จะยากนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปกันบ้านที่ให้มีข้อหนึ่งลองทำดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบที่ไม่ใช่2สารมันจะติดไอตัวเดลต้าไอเคเดลต้าไอเจนะครับซึ่ง2ตัวนี้มีค่าเท่ากับ2ตัวนี้แตกออกมานะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือในรูปตัวนี้เนี่ยมันจะมี BIJ อยู่นะครับเราจะหา BIJ ได้อย่างไรโดยปกติ BIJ ก็จะประมาณโดยใช้ variable equation อีกนะครับจาก variable equation ที่คิด2พจน์นะสมการนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนเอาดึง critical pressure ออกดึง critical temperature ออกนะครับผมจะได้เหลือเป็น reduce pressure reduce temperature ถูกไหม reduce pressure เนี่ยเท่ากับ pressure หารด้วย critical pressure นะครับเพราะถ้าเกิดผมดึง critical ออกปุ๊บดึง critical temperature ออกผมจะได้ตัวแปรใหม่ออกมาเรียกว่า b ใส่หมวกตัวนี้พูดอีกอย่างถ้าเกิดผมนิยาม b ใส่หมวกเท่ากับค่า b คูณด้วย critical pressure หารด้วย critical temperature คูณ r ก้อนนี้เสียบเข้าไปที่นี่คูณกันจะได้สมการ variable ออกมานะครับประเด็นตรงนี้ก็คือต้องการแปลงทุกอย่างให้เป็นรูป reduce temperature reduce pressure นะหลังจากนั้นตัว b ใส่หมวกตัวนี้เป็นสมบัติ critical นะครับฉีกออกเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งอยู่เดียวๆอีกก้อนหนึ่งคูณด้วย eccentric factor เวลาเราฉีกออกเป็น2ก้อนแบบนี้จะฉีกไปในลักษณะของสมการพิตเซอร์ทุกประการถูกปะตอนเราเรียนเทอร์โม1เนี่ยเราบอกว่าเราสามารถคำนวณค่า compressibility factor z ได้โดยใช้สมการพิตเซอร์ z เท่ากับ z 0บวกโอเมก้า z 1ใช้ฟอร์มนั้นนะครับแล้วตอนที่เราเรียนเทอร์โม1เราบอกว่า z 0กับ z 1หาได้จากตารางจริงๆหาได้2วิธี1คือเปิดตาราง2คือคำนวณ นะครับวิธีคำนวณเนี่ยจริงๆมันคือวิธีเดียวกันกับอันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมทำย้อนก็คือผมเปลี่ยน z ให้อยู่ในรูปของ b ใส่หมวกแล้วก็ฉีก b ใส่หมวกออกเป็น2พจน์
คนะครับหลังจากนั้นถ้าผมเอา b ใส่หมวกที่เป็น2คดอีกแล้วเนี่ยแทงกลับเข้าไปในสมการข้างบนผมจะได้เป็น z เท่ากับฟังก์ชัน3ตัวกรุ๊ปมันออกเป็น2กรุ๊ปก็คือสีส้มกับสีเขียวนะครับสีส้มตรงนี้ผมเรียกว่า z 0สีเขียวเรียกว่า z 1ก็จะเป็นสมการพิเซอร์กลับมามันพูดไปพูดมามันคือเรื่องเดียวกันนะครับคำถามต่อไปก็คือ b 0กับ b 1คำนวณอย่างไรเรารู้ว่า reduce pressure reduce temperature ตรงนี้เนี่ยหาได้จาก pressure ของระบบหารด้วย critical property ของสารถูกไหมถ้า reduce temperature ก็เอา temperature ของระบบหารด้วย critical temperature ของสารนะครับส่วน b เนี่ยเป็นค่าคงที่คำนวณได้นะครับสูตร2สูตรนี้อยู่ในเทอร์โม1เหมือนกันไม่รู้คุณคุณไหมไม่คุณในเทอร์โม1เนี่ยครับมันจะมีสูตรเนี้ย2สูตรอยู่แล้วก็จะมีคนถามผมว่า2สูตรนี้จะต้องจำหรือเปล่าออกสอบหรือเปล่านะครับลองไปเปิดดูอยู่ในบทที่3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันคือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือถ้าคุณพิจารณาสารบริสุทธิ์ก่อนนะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์รู้อุณหภูมิของระบบรู้ว่าสารเป็นสารอะไรเปิดหา critical property ของระบบนะครับจับอุณหภูมิของระบบหารด้วย critical property ของสารที่เราสนใจคุณได้ reduce temperature ใส่เข้าไปในสมการ2สมการนี้ได้ b 0 b 1ออกมาคำนวณหา reduce pressure ใส่เข้าไป2อันนี้ได้ z ออกมาถูกไหมอันนี้คือเหมือนกับตอนบทที่3ทุกประการนั่นคือสารบริสุทธิ์แต่ในบทนี้มันเป็นสารผสมเพราะคำถามก็คือพอเป็นสารผสมแล้ว critical temperature ที่ใช้ critical pressure ที่ใช้จะเป็นของใครจะเป็นตัวไหนมันก็ต้องมีวิธีหา critical critical property ที่เป็นตัวแทนของสารผสมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับสารผสมเราจะนิยามว่าไอ้ตัวแปร b ใส่หมวกนะคู่หนึ่งนะครับหาได้จาก b 0โอเมก้า ij b 1นะครับโดยที่ไอ้ b ใส่หมวกที่มี ij ตัวเนี้ยนิยามแบบนี้ลักษณะนิยามเหมือนกันกับตัวข้างบนนะครับเป็น property เหมือนกันเป็น critical property pc tc แต่ใส่คู่ลำดับ ij เข้าไปคือคิดทีละคู่นะครับโอเคไหมคำถามก็คือไอ้ PCIJ TCIJ มันคืออะไรนะครับตัว BIJ ตัวเนี้ยคือตัวเดียวกันหรือตัวเดิมกับตัวที่ผมบอกว่าแทนอินเตอร์แอคชั่นระหว่างโมเลกุลเป็นโคเอฟฟิเชียนต์ใน Variable Equation ที่บอกว่าอินเตอร์แอค1 1 1 2 2 2เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้น BIJ ตัวนั้นคือตัวเดิมหาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับในขณะที่ตัวโอเมก้า ij ตัวนี้นะตัวโอเมก้า ij ตัวนี้เนี่ยหาได้จากการเอาโอเมก้า i โอเมก้า j บวกกันหาร2แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดผมมีระบบ2สารผมต้องเอา eccentric factor ของสาร1กับ eccentric factor ของสาร2บวกกันหาร2ก็คือหา eccentric factor เฉลี่ยนั่นเองโอเคไหมถ้าเป็นระบบ2สารก็คือหา eccentric factor เฉลี่ยถ้าเป็นระบบ3สารทำไงถ้า3สารคราวนี้คุณจะต้องมีโอเมก้า ij กี่ตัวเอางี้ก่อนถ้าเป็นระบบ2สารคุณจะมีโอเมก้า ij กี่ตัว2สารเนี่ยคุณจะมี3ตัวนะครับก็คือโอเมก้า1 1 1 2 2 2เผอิญ1 1เนี่ยมันก็จะเหมือนโอเมก้าของสารเพียว1 2 2ก็จะเหมือนของโอเมก้าเพียว2 1 2ก็จะเป็นโอเมก้าเฉลี่ยระหว่าง2ตัวโอเคมั้ยถ้ามี2สารจะมีโอเมก้า ij 3ตัวถ้าเป็น3สารคราวนี้มีกี่ตัว6ตัวถูกมั้ยมันก็ต้องคิด ij แบบ1 1 1 2 1 3ไม่ใช่6ตัวสิ9ตัว1 1 1 2 1 32 1 2 2 2 3ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น
ไอ้ตัว IJ ที่เป็นตัวห้อยเนี่ยบอกคุณว่าตอนนี้เราคิดทีละคู่เราคิดทีละคู่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 ไปนะครับเหมือนกันนะครับ critical temperature IJ นี่คือ critical temperature เฉลี่ยทีละคู่วิธีคิดก็คือเอา critical temperature ของแต่ละสารในคู่นั้นมาคูณกันคูณกันแล้วถอดรูทคูณด้วย1ลบ KIJเห็นไหมครับคุณจะสงสัยโผล่มาอีกตัวแล้วอะไรวะเยอะจริงตรงนี้ขอแปะไว้ก่อนนะ critical pressure IJ หามาจากสูตรคล้ายๆแบบสูตร pressure เนี่ย compressibility factor คูณ RTC VC TC ตัวนี้มาจากตัวนี้นะครับและไอ้ SC กับ VC มาจากไหนต้องขยับที่เพิ่มนะที่ไม่พอ ZIJ มาจากตรงนี้ครับมาจาก critical Z ของสาร1กับ critical Z ของอีกสาร1บวกกันหาร2ถ้า critical compressibility factor เนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารเห็นไหมส่วน volume VCIJ เนี่ยก็เป็น critical volume ของ2สารเฉลี่ยแบบแปลกๆก็คือถอดรูท3ก่อนแล้วบวกกันหาร2แล้วค่อยยกกำลัง3ทีหลังเขียนไหมครับเห็นไหมเหมือนถ้าเกิดคุณรู้ TCIJ คุณจะหา TRIJ ได้โดยการเอา T ของระบบหารด้วย TCIJ นะครับคำถามก็คือไอ้บ้า KIJ นี่คืออะไรมองย้อนนะครับย้อนในหนังสือรู้สึก IJ เนี่ยถ้า IJ เหมือนกัน K จะเป็น0มั้งถ้า IJ ไม่เหมือนกันเอ้ยถ้า IJ เหมือนกัน K จะเป็น1ถ้า IJ ไม่เหมือนกัน K จะเป็น0สักอย่างเนี่ยอยู่ในหนังสือนะครับมีแค่0กับ1 2ตัวนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้หา reduce temperature ของคู่นี้ได้นะครับรู้ค่า TRIJ แทนเข้าไปในสูตรนี้หา B0 ได้B0 ทีละคู่นะครับเอา B0 B1 แทนเข้าไปในข้างบนนะครับจะหาตัวนี้ได้โอเคไหมพอรู้ตัวนี้นะครับย้อนพอรู้ตัวนี้ปั๊บแทนเข้าไปในสมการนี้คุณก็จะรู้ critical pressure IJ ที่ไอ้โทษคุณรู้ critical pressure ตัวนี้รู้ตรงนี้ถูกไหมแทนเข้ามาที่นี่พอแทนเข้ามาที่นี่เสร็จย้อนกลับขึ้นไปนี่คุณถึงมาสาย BKK ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูเหมือนซับซ้อนนิดหนึ่งมันต้องทำทีละคู่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 มาเนี่ยแล้วมาคำนวณสุดท้ายทีหลังนะครับลองทำดูในกันบ้านบทที่11ข้อ25นะครับลองทำดูรับรองสนุกเห็นไหมครับลองทำดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยด้วยกันในห้องนะครับจะได้รู้ว่าทำยังไงถึงตรงนี้อาจจะงงนิดนึงคุณจะพอเข้าใจก็ต่อเมื่อคุณได้ลองทำด้วยตัวเองนะครับผมจะให้คุณไปทำเป็นการบ้านลองไปทำดูก่อน